สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SR Tew ท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราครับบรรยากาศยามเช้านะครับฝนตกตกเลยในยานสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรามีรถบัสมุ่งทางนะครับจอดเต็มเลยนะบรรยากาศขบวนรถเร็วขบวนที่997 997ต้นทางจากกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางบ้านพลูตาหลวงเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราในทางที่2ครับสปริตเตอร์นะฮะบน997ออกจากชุมทางฉะเชิงเทราครับตาหลวงแค่90บาทเองนะครับของชุมทางฉะเชิงเทราแล้วครับเขียวดีนะสัญญาณเสาออกนะครับ841ครับตัวสินค้าขบวนที่841นะ QSY5201 คันแรกของรุ่นชุมทางฉะเชิงเทราแล้วครับวิ่งผ่านอย่างด่วนๆเลยฮะบรรยากาศ30นาทีนะหลังจากที่ขบวน841วิ่งผ่านไปนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่278จากกับวินบุรีเข้าสู่ชุมทางฉะเชิงเทรานะครับเอาสตอมหมายเลข4129สีสันใหม่สวยงามครับสีออกจากโรงงานธนบุรีนะฮะThank you.
4129นะครับสีใหม่มากขณะนี้จอดอยู่ทุกท่านเชิญเข้านะครับรับส่งผู้โดยสารขบวน278ครับวน278จากกบิลบุรีออกจากชุมพันธ์เชิงเซาครับได้รถจาก GA หมายเลข4527ขับรถเข้าสู่สถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับรถธรรมดาขบวนที่283ปลายทางบ้านกุตาหลวง GA 4527สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาขึ้นตอนว่าสถานีชุมทางนะครับดังนั้นแล้วจึงมีทางแยกไปแน่นอนนะครับโดยมีทางแยกไปยังสถานีดอนสีนนท์ซึ่งดอนสีนนท์นี้ก็ไปยังเส้นทางรถไฟสายภูตาหลวงสายชุมทางศรีราชานะครับแล้วก็แยกไปยังบางน้ำเปรี้ยวเส้นทางรถไฟสายอรัญญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึกครับแล้วก็บางเตยนะครับเป็นที่หยุดรถก็เข้าไปยังฝั่งพระนครนะครับกรุงเทพมหานครตรงปลายทางไปที่ราชบัลลังก์นะครับวันนี้ได้รถจาก CSR SDA3 นะครับหมายเลข513มีขบวนมาครับขบวนที่850นะครับใช้เป็นรถจักร CSR SDA3 เขากลับมาแล้วนะฮะสวยงามมากสีใหม่
ันดำเลยนะขับรถสินค้าขบวนที่850ต้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังปลายทางย่านรับส่งสินค้าไอซีดีลาดกระบังขบวน850 CSR SDA3 5113นะครับผ่านชุมทางฉะเชิงเทราขบวนธรรมดาขบวนที่281ไปทางกบิลบุรีขบวนที่281นะครับผมเข้าชุมทางฉะเชิงเทราครับเข้าสู่ชุมทางฉะเชิงเทราแล้วนะครับผมคันนำวันนี้1218 NKF นะครับท่าสัญญาณนะครับปล่อยขบวน281ครับธรรมดาขบวนที่281ไปทางกบิลบุรีออกชุมทางจากเชิงเทราครับชัยเชิงเซาครับขบวน281ครับรถธรรมดาขบวนที่280จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปทางกรุงเทพหัวลำโพงเข้าชุมทางฉะเชิงเซาคันนำ THN 1115ครับค่อยๆเข้ามานะครับขณะนี้ 10:45 นขับรถสินค้าขบวนที่852จากท่าเรือแหลมฉบังไปทาง ICD ลาดกระบังผ่านทางเชิงเซานะ5233ยังควันดำเลยเปล่านะครับตู้บรรทุกอยู่ทางด้านท้ายนะฮะ
ชุมพันธ์เชิงเซาแล้วครับขบวนสินค้าขบวนที่852 852จากท่าเรือแหลมฉบังไปทางไอซีดีแล้วกระบังเคียสวาย5233ครับประชาเมืองขบวนที่367 367ปลายทางชุมทางเชิงเซาเข้าไปทางชุมทางเชิงเซานะครับเอาสตอม4408ทางชุมทางฉะเชิงเซาครับสับเปลี่ยนทิศทางรถจักรนะครับจาก367เป็น368ครับนะครับเข้ามาต่อขบวน368นะรถสินค้าขบวนที่843 843จาก ICD ลาดกระบังไปทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับเคสไว5214นะ30นาทีนะครับขบวนสินค้าขบวนที่845จาก ICD ลาดกระบังปลายทางท่าเรือแหลมฉบังถึงชุมทางฉะเชิงเซาครับ SY 5215
ชานเมืองวันที่389ไปทางชุมทางฉะเชิงเทราถึงปลายทางแล้วนะครับ1240ทีได้เวลาขบวน390ทางก็สุ่มไปทางกรุงเทพหัวลำโพงเตรียมออกจากชุมทางเฉลิมเกียรติครับจากชุมทางฉะเชิงเทราปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงออก 14:05 ตามเวลาครับ279นะครับนะครับขบวนรถสินค้าขบวนที่2125ต้นทางจากย่านรับส่งสินค้าพหลโยธินชุมทางบางซื่อปลายทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับผ่านฉะเชิงเทรา4505นะโอ้โห
ออก82เข้าฉะเชิงเทรานะครับแล้วไว้พบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ